สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นนักหมากรุกไทยทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช anel ของผมเนาะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่จะมาสอนท่านเนี่ยให้รู้นะครับในเรื่องของการทดจังหวะขุนนะครับคือทำยังไงเราลองมาดูเนาะก็นะครับสีขาวจะเดินโคนเนาะอันนี้ก็จะเดินม้านะครับไปปกติเลยอาจจะเดินปกตินะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษอะไรมากนะครับอาจจะเดินขึ้นไปเหมือนกันนะครับในกรณีนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าขึ้นม้าเทียมทั้งคู่เนาะขึ้นม้าเทียมทั้งคู่เลยแต่มันมีจุดที่ต่างกันนิดๆนะครับคือถ้าเป็นผู้เล่นนะครับที่ชอบเอาขุนขยับขึ้นมาตรงคอควาย1แล้วขยับขึ้นไปตรงขอไข่2เนี่ยคือตรงนี้มันจะทำให้เขาเสียทีเดินแต่โอเคตำแหน่งโคนมันสวยถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นสีดำก็อาจจะเลือกเดินวิธีนี้ในขณะที่สีขาวก็กระเถิบไปใช่ไหมครับนี่ก็เดินคุณก็ดูนะครับสรุปแล้วใครได้บุกก่อนครับเห็นไหมครับดำได้บุกก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าไอในช่วงที่ขาวเนี่ยมัวแต่เดินขุนดำรีบขึ้นโคนขึ้นขุนนะครับเพื่อที่จะทำจังหวะบุกก่อนนะครับตรงนี้มีข้อดีนะหนึ่งข้อดีคือคุณได้บุกก่อนแต่ข้อไม่ดีก็คือว่าโคนคุณเป๋ถามว่าเป๋มากไหมมันก็ยังอยู่ในตำแหน่งนะเพราะโอเคถ้าคิดในแง่ดีก็คือใช้ป้องกันได้เนาะอันนี้ครับก็จะเป็นการทดจังหวะขุนนะครับในตอนที่ขึ้นหมากกันโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการแนะนำการทดจังหวะขุนเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ